การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟท์ตกศึกครัวเดียวกันผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะอร่อยถูกปากกว่ากันระหว่างเมนูสปาเกตตี้มีทบอลกับสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานไปลุ้นกันได้เลยฝากขายแทนหน่อยนะครับฝากอ๋อใช่ครับช่วยกันทำอาหารกินหน่อยก็เกินไปแล้วนะเลอะหนวดหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่เป็นจริงอ่ะหมุนนะหมุนนะนี่เห็นหน้ายังมันมัวไปหมดเลยอ่ะอร่อยป่ะอันนี้แจ่มแมวครับอะไรนะแจ่มแมวมากครับหมุนหมุนเนี่ยหมุนหมุนเส้นมันอะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องเขย่าด้วยอ่ะอ๋ออันนี้กระตุกครับไม่ใช่เขย่าแบงค์อายเขามานี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองยกเลยปากมันร้อนครับรสชาติเป็นไงอันนี้มันจะออกรสชาติไทยๆครับใครชิมเส้นหน้าเน้นเนื้อก้อนโตเนื้อมันแพงกว่านะคะมันต้องมีครบทุกอย่างในหนึ่งคำนะคะเอามาครบในคำเดียวอ๋อมันปากเหรอเขากำลังกินอยู่ก็ไปพูดด่าเขาไม่อะโอเคเนื้อเวรี่กู๊ดมากค่ะสมัยลองกระเทียมเศษเป็นกรีบๆเนี่ยอร่อยจริงคือแบบว่าได้แต่รสชาติไส้กรอกนะคะนี่ไม่เป็นไรเป็นคนรับฟังได้แต่รสชาติไส้กรอกแล้วไงอีกเส้นมันนุ่มนิ่มยุบยาบเกินไปหนูชอบแบบแข็งๆไม่บอกเลยเมื่อกี้เอาเส้นดิบให้ถ้ารูดก็อร่อยค่ะชีสนี่นำโด่งมาเลยค่ะชีสก็ตักแต่ตรงชีสก็ไม่ตักตรงอื่นเส้นมันดูแข็งๆนะครับพอดีไม่ค่อยชอบขอชิ้นใหญ่เลยนะครับชาชิ้นใหญ่หน่อยได้ครับไส้กรอกอร่อยนะฮะตามเข้าไปด้วยเดี๋ยวจะคิดหาว่าอร่อยแต่ไส้กรอกมันเปรี้ยวๆอะค่ะบูดหรือเปล่าหนูไม่ชอบไส้กรอกมันเปรี้ยวชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดเฮ้ยไม่เป็นไรยอมรับจะได้สรุปจางจะได้อร่อยเพราะว่าเนื้อสดๆถูกป่ะไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรปรุงเองส่วนจานนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพไส้กรอกถึงรสชาติไทยๆปรุงแบบไทยๆแต่ว่ารสชาติก็ต้องมีไส้กรอกที่เราต้องระวังไส้กรอกอีสานซื้อก็ต้องระวังเอาหน่าป้าไม่เป็นไรหรอกไม่โอเคอยู่แล้วสู้กันสนุกเนาะจ้าเอาละครับแล้ววันนี้นะครับฟู้ดไฟท์โตะนะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง9 M-COT HD หมายเลข30นะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นาทีเป็นต้นไปครับเอาละวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทายพูดอีกทีลอยอร่อยครับที่ซุปเอายังไงทำไมไม่ชอบกระเทียมหรอเป็นแดกล่าหรอกลัวกระเทียมอะไรอ่ะก็ในไส้กรอกอีสานมันก็ต้องเปรี้ยวไส้กรอกที่ไหนจะมีหวานอ่ะก็ไม่ได้ทำไส้กรอกเชื่อมอ่ะกินไม่เป็นอ่ะสิเอากรรมการมาจากไหนอ่ะ